นายเชิดศักดิ์ณนิตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาล2เฉลิมพระเกียรตินายเชิดศักดิ์ณนิตเกิดวันอาทิตย์ที่18เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2499บิดาชื่อจ่าสิบตำรวจประมวลณนิตมารดาชื่อนางชะแล่มณนิตนายเชิดศักดิ์ณนิตเป็นบุตรคนที่4ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด6คนประวัติด้านการศึกษา1ชั้นเด็กเล็กและชั้นประถมปีที่1ถึง2โรงเรียนบ้านจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน2ชั้นประถมปีที่3ถึง4โรงเรียนบ้านเวียงใต้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสุรพลภาพพริ้งเป็นครูใหญ่3ชั้นประถมปีที่5โรงเรียนปายอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายยงยุทธชดาทานเป็นครูใหญ่4ชั้นประถมปีที่6ถึง7โรงเรียนเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายปัญญาจีนคำเป็นครูใหญ่5ชั้นมัธยมปีที่1ถึง3โรงเรียนห้องสอนศึกษานายสมเพชรนาวิกวานิชเป็นอาจารย์ใหญ่6ชั้นอุดมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาปกศวิทยาลัยครูเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นางสาวบุญจันทร์วงรักมิตรเป็นอธิการบดี7ครูพิเศษมัธยมพม.ศึกษาด้วยตนเอง8ครุศาสตร์บัณฑิตคบวิทยาลัยครูเชียงใหม่สหวิทยาลัยล้านนาเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่9ประกาศนียบัตรปบัณฑิตบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ประวัติการทำงานปี2521ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการกรมราชทัณฑ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์1เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้บัญชาการเรือนจำนายอุดมขำสว่างปี2524โอนย้ายไปสังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ1ศึกษาธิการอำเภอขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี2525โอนย้ายไปสังกัดกรมสามัญศึกษาตำแหน่งครู1ระดับ1โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอนกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการปี2541ย้ายไปดำรงตำแหน่งสายบริหารตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ผู้ช่วยผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี2549สอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการได้อันดับที่3เลือกโรงเรียนบ้านห้วยตองตำบลห้วยปูลิงอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี2553ครบ4ปีขอย้ายโรงเรียนไปสังกัดโรงเรียนขยายโอกาสตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแม่ละนาโรงเรียนบ้านแม่ละนาตำบลปางมะผ้าอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนปี2554โอนย้ายไปสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนตำแหน่งผู้อำนวยการเชี่ยวชาญระดับ9โรงเรียนเทศบาล2เฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนเกษียณอายุราชการปี2560เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับตริตาภรณ์มงกุฎไทยตม.ปี2534ตริตาภรณ์ช้างเผือกตช.ปี2538ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทยทม.ปี2541ทวิติยาภรณ์ช้างเผือกทช.ปี2546ประวัติผลงานและความภาคภูมิใจเมื่อเป็นเด็กและเข้าสู่วัยรุ่นไม่เคยทำให้พ่อแม่เดือดร้อนเมื่อเข้าสู่รั้ววิทยาลัยอาชีพครูเป็นอาชีพที่ดีที่สุดเมื่อเข้าสู่วัยทำงานการได้สอนผู้ต้องขังที่ไม่รู้ภาษาไทยสามารถอ่านออกเขียนได้โดยใช้หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จเมื่อเป็นครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดียิ่งกว่าดีที่สุดครูผู้ปฏิบัติการสอนดีเด่นของครูสภาปี2533ครูดีเด่นด้านจริยธรรมของกระทรวงศึกษาธิการปี2533ลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตเช่นพุทธรักษานีกรีนักกีฬาทีมชาติประเภทเรือพายเมื่อเป็นผู้บริหารโรงเรียน
ทำโครงการขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 103/26 งบที่ได้ 1,700,000 บาทจากกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นณนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช 2551 สร้างให้โรงเรียนบ้านห้วยตองตำบลห้วยปูลิงอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนทำโครงการรับการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดและโครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างเรียนของนักเรียนอสรนักเรียนงบ 99,999 บาทจากโรงงานยาสูบกระทรวงการคลังเมื่อปี 2553 ของโรงเรียนขยายโอกาสบ้านแม่ละนาอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนพานักเรียนและครูไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ณโรงพยาบาลสิริราชทุกครั้งที่ทราบข่าวพระองค์ท่านทรงประชวรได้อุทิศโลหิตในกายให้สภากาชาดไทยครบ24ครั้งและได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปี2526ได้เป็นตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมแสดงหน้าพระที่นั่งต่อหน้าพระพักสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณสวนสาธารณะหนองจองคำและพระตำหนักท่าโป่งแดงอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนประวัติด้านครอบครัวสมรสกับนางสาวเสาแก้วมิคำพาปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นนางสุธิสานานิตรับราชการครูโรงเรียนบ้านทุ่งกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษมีบุตรด้วยกัน2คนคือ 1. นางเยาวลักษณ์กิจทาทองรับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการโรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอน 2. นายชาญวิทย์ณนิตอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวประวัติด้านจรรโลงพระพุทธศาสนานายเชิดศักดิ์ณนิตเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธแต่กำเนิดช่วงปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ลาบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่5กรกฎาคม2525ถึง5ตุลาคม2525เป็นเวลา3เดือนจำพรรษาอยู่ณวัดดอนเจดีพระอุปัชฌาย์พระญาณวีระคมเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีประวัติการศึกษาดูงานต่างประเทศปี2551ไปศึกษาดูงานด้านบริหารการศึกษาณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวปี2553ไปศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษาณสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาปี2554ไปดูงานด้านการจัดการสังคมที่ดีณประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ปี2556ไปศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาณเมืองดานังประเทศเวียดนามปี2557ศึกษาดูงานและทำ MOU ณเมืองไทปิงสาธารณรัฐประชาชนจีนปี2558ศึกษาดูงานการจัดสังคมครอบครัวที่ดีณเมืองฮานอยประเทศเวียดนามปี2559ศึกษาดูงานการจัดการด้านระเบียบวินัยณเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดที่ท่านได้ให้เกียรติกับผมพร้อมเพื่อนร่วมใจพอธงชัยสงวนสิทธิ์มาแสดงมุทิตาจิตก่อนเกษียณอายุราชการในวันนี้สิ่งไหนที่กับผมได้ล่วงเกินท่านทั้งหลายอาจจะด้วยกายวาจาใจขอได้โปรดอโหสิกรรมให้กับผมพร้อมครอบครัวด้วยขอขอบคุณ